โดยแพทย์ตรวจรักษาอาการอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าจำเป็นต้องผ่าตัดเอาเด็กในครรภ์เนี่ยออกนะครับเพราะว่าครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรงแล้วอาการนี้เนี่ยนะฮะจะทำให้ความดันขึ้นสูงส่งผลทำให้เลือดออกในสมองโดยขณะนี้เลือดยังไหลลงไปสู่ก้านสมองนะครับจึงต้องผ่าเอาในครรภ์ออกพร้อมกับผ่าตัดเอาเลือดในสมองออกด้วยนะครับซึ่งทางสามีผู้ป่วยก็ยินยอมให้ทางแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการดีขึ้นนะครับทางด้านของสามีนะครับคุณสุขสันต์ชูเวียงเนี่ยบอกว่าก็ยินยอมนะให้เอาลูกเนี่ยออกนะครับซึ่งตัวเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่าจะต้องเสียลูกไปไหม ตอนนี้ก็ทำใจไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ถูกก่อนย้ายมารักษาตัวที่นี่นะที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับอาการของภรรยาเนี่ยยังดีกว่านี้นะฮะพูดคุยตอบข้อซักถามได้แต่ปรากฏว่าความดันสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้หมดสตินะฮะคุณสุขสันต์ก็บอกว่าตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ภรรยารอดปลอดภัยถึงแม้จะต้องสูญเสียลูกสาวที่อายุครรภ์แค่6เดือนไปก็ตามค่ะนะครับตอนนี้นะคะยังคงอยู่ในห้อง ICU อยู่นะคะทางด้านของสามีของเธอเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะว่าจริงๆก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยจะดีนะแต่ก็ต้องเซ็นยินยอมเอาลูกซึ่งเป็นลูกสาวในครรภ์ของภรรยาเนี่ยออกเพราะมั่นใจนะว่าคือถ้าภรรยารู้เนี่ยก็คงจะต้องเสียใจนะคะแต่ก็ตอนนี้เนี่ยตัวเองก็ยังทำใจไม่ได้เลยก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมทำตามที่ทางแพทย์แนะนำวิธีการรักษาเอาชีวิตไว้ให้ได้ดีที่สุดนะคะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดสำหรับแฟนๆของเธอนะคะก็มีญาติๆนะฮะไปเยี่ยมเธอกันเป็นจำนวนมากนะครับรวมถึงผู้บริหารของ Top Line Music นะครับก็เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีนะเขาก็ยังบอกนะบอกว่าคุณชิชนกอินทรสุวรรณนะครับรองกรรมการผู้จัดการ Top Line Music บอกว่าสำหรับสามารถนะตอนที่ยังตั้งครรภ์นอนก็ยังรับงานแสดงคอนเสิร์ตได้แต่ว่าไม่เต้นหรือทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อลูกในครรภ์นะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าอยากเก็บเงินไว้เป็นค่านมลูกในตอนคลอดออกมานะครับล่าสุดนะครับ4:45เมื่อคืนนี้นะฮะแพทย์นำตัวนางสาวสรุดาหรือว่ามาดเมกะแดนเนี่ยนะฮะออกจากห้อง ICU ไปยังห้องผ่าตัดตึกดีชั้น3เพื่อผ่าตัดนำเด็กในครรภ์ออกเนื่องจากครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรงแล้วก็ต้องผ่าตัดเลือดที่ออกในสมองด้วยนะครับแล้วก็ตอน 3:30 เมื่อคืนนะครับสามีของนักร้องคนนี้ก็บอกอาการล่าสุดหลังจากที่เข้าห้องผ่าตัดนานกว่า6ชั่วโมงนะครับบอกว่าเบื้องต้นนะแพทย์ผ่าตัดเปิดกะโหลกเพื่อระบายความดันนะครับแล้วหลังการผ่าตัดสภาพโดยรวมยังทรงตัวต้องรอติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับแต่โดยรวมแล้วอาการผ่าตัดถือว่าเป็นที่น่าพอใจส่วนตัวเด็กอาการยังทรงตัวนะครับสามีก็บอกแบบนี้ก็ต้องคอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดนะครับก็ส่งตัวทั้งแม่และเด็กกลับเข้าห้อง ICU เพื่อรอดูอาการต่อไปนะครับ6ชั่วโมงผ่าตัดเปิดกะโหลกเพื่อระบายความดันในสมองนะครับตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามอาการกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ